องให้ฉลวยฉลวยฉลวยผมว่าน่าจะมีการโยกย้ายเปลี่ยนถ่ายนะในปีนี้ทำยังไงดีเราก็กระจายลงทุนเหมือนเดิมแหละเหมือนทุกๆปีว่าตอนนี้ต้องรวยแน่ๆเลยวันก่อนเนี่ยเจออาจารย์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว